เอาละค่ะเรามาดูข่าวบันเทิงของเราดีกว่านะคะแม่ใช่ค่ะข่าวแรกต้องบอกว่าแฟนคลับแน่นมากสำหรับน้องลูกแก้วค่ะน้องลูกแก้วกมลลักษณ์แสงทรัพย์สินค่ะล่าสุดได้ไปร่วมเดินแบบกับมาริโอด้วยว้าวเป็นตาแบบพ่อมดน้อยแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะแล้วแฟนคลับเยอะมากจริงๆนะคะก็ต้องบอกว่ากระแสตอบรับในซีรีส์ตอนจบของซีรีส์พี่วักค่ะรักหนูได้ไหมโอ้มันดังมากจริงๆคือมีแฟนๆจากแบบทั่วทั้งประเทศเนี่ยเดินทางไปหาแล้วมีน้องคนนึงมาจากชลบุรีก็บอกว่าเออเนี่ยลางานมาเลยนะคะแบบว่าตั้งใจมาเจอน้องลูกแก้วจริงๆทำให้น้องลูกแก้วได้ฟังแบบนี้ก็ชื่นใจมากเอาเป็นว่าเราไปดูไปฟังสัมภาษณ์เลยดีกว่านะคะว่าน้องลูกแก้วเขาจะว่ายังไงบ้างค่ะใจมากเลยค่ะตื่นเต้นด้วยแล้วก็มีแบบว่าพี่ๆในวงการหลายคนนะคะค่ะเขินพี่โชนแต่เขินลูกโลกมากกว่าค่ะแฟนๆลูกโลกมาให้กำลังใจใช่ค่ะโหเราแบบพูดไม่ออกเลยค่ะเพราะว่าได้รับพลังทั้งแรงใจแล้วอยู่ดีแรงกายก็คือฮึบฮึบเลยพลังเลยตอนเดินมาถึงตรงนี้ใช่ค่ะคือคิดว่าจะเดินยังไงให้ลูกโลกแบบว่าชื่นชอบที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีซ้อมในห้องน้ำค่ะแต่ว่าคนละเรื่องกับตอนเดินจริงๆเลยค่ะตอนแรกหนูจินตนาการไว้ว่ามีฟูลเทิร์นด้วยนะตอนนี้คือแบบเดินให้ไม่ล้มก่อนก็กระแสตอบรับดีมากเลยค่ะทำให้เราได้มีโอกาสไปวาร์ค4ภาคเลยใช่ค่ะซึ่งลูกแก้วไปวาร์คแรกกับเพื่อนๆมาแล้วที่ชลบุรีค่ะวาร์คต่อไปก็คือไปเชียงใหม่วันพรุ่งนี้เลยแล้วก็จะไปสงขลานะคะแล้วก็ไปขอนแก่นค่ะตอนที่ไปเจอแฟนๆที่ชลบุรีเหรอคะแฟนๆมาเยอะมากค่ะแบบหลายคนลางานบ้างขับรถข้ามจังหวัดมาเจอเราโอ้พวกหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะก็อยากจะอยู่กับแฟนๆไปนานๆนะคะก็ดีใจที่ได้เจอค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้รักค่ะ Nice to love you โอ้กิจกรรมแน่นมากเลยค่ะตั้งแต่เดินเข้าไปเราก็แบบว่ามีการส่งจุ๊บส่งจู่แล้วอะเล่นเกมมีการแบบว่าแปะโพสองค์โพสอิดก็คือแปะตรงหน้าเลยแบบก็คือแฟนๆสามารถแบบจับกงจับแก้มเราได้เลยแล้วพี่อันดาคู่ของหนูนะคะอีกคู่หนึ่งก็คือน้องนุ่นกับน้องแพรวาก็คือต้องคาบเอาโพสอิดออกอะค่ะจากตรงหน้าเลยอันนี้หนูแอบกระซิบว่ามีโมเมนต์ฟินหลายโมเมนต์เลยก็คือนุ่นเหมือนกินจมูกแพรวาเข้าไปแล้วจริงๆค่ะก็คือเป็นแฟนกรี๊ดเลยแล้วก็มีแบบแฟนซายแบบพูดคุยใกล้ๆใช่ก็ได้จับมือกับแฟนๆด้วยค่ะแฟนๆน่ารักแล้วก็ซัพพอร์ตเราขนาดนี้ก็ต้องมีสิคะก็รอติดตามได้เลยค่ะทาง Star Hunter Official นะคะก็จะมาดูกันว่าลูกแก้วจะไปวักที่ประเทศไหนนะคะอุ๊ยไม่มีเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เล่นซีรีส์ค่ะเราก็ตั้งปณิธานไว้ว่าปีหน้าก็คือปีเนี้ยเราอยากจะเดินทางไปเจอแฟนๆที่รักเรารอบโลกใช่ค่ะก็ความฝันหนูก็เริ่มเป็นจริงทีละสเต็ปทีละสเต็ปแล้วก็อยากจะให้ทุกคนติดตามนะคะก็อยากเจอทุกคนเลยค่ะนะคะก็ถือว่ากระแสมาแรงเลยนะซีรีส์อยู่นี่ตอนนี้ก็คือดังหลายเรื่องนะแม่ต้องบอกเลยนะคะหญิงรักหญิงอะช่วงนี้มาแรงกว่าชายรักชายนะคะนะคะมาอีกหนึ่งสาวนะคะน้องไอโฟอีฟค่ะบอกว่าตื่นเต้นมากๆนะคะคือหนูได้ดูละครอยู่แม่เรื่องเรือนธาตุทั้งช่อง3อุ๊ยแซ่บอยู่นะจริงเขาบอกว่าแต่ละเรือนนะคะมีความแบบว่าร้อนแรงแล้วก็หนักหน่วงนะคะดราม่าตลอดนะคะทุกเรือนของเรือนธาตุนะคะแล้วที่สำคัญเขาก็บอกเลยนะคะน้องตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนที่ถ่ายทำเนี่ยอายุ16ใช่16เองจริงๆแล้วละครเรื่องนี้ถ่ายมานานแล้วนะคะแล้วเพิ่งออนแอร์ค่ะเขาบอกว่าอยากดูนะคะอยากดูในทีวีว่าตอนนั้นหน้าตาแบบไหนอะไรยังไงรวมถึงนะคะ FC เนี่ยเตรียมดูได้เลยนะคะอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังน้องอายกันเลยค่ะวันนี้มาบวงสรวงละครเรื่องเรือนธาตุค่ะละครใกล้ออนแอร์แล้วออนวันแรก24นี้ก็ตื่นเต้นมากค่ะอยากดูแล้วหนูอยากดูมากไม่รู้ว่าตอนนั้นหน้าตาตัวเองแบบจะเป็นยังไงเพราะว่าถ่ายแบบตั้งแต่แบบวู16อะค่ะรู้สึกแบบตอนนั้นน่าจะเด็กมากแต่ว่าเราก็ถ่ายมานานแล้วเหมือนกันซึ่งกว่าจะปิดกล้องเหมือนเราโตในกองของจริงค่ะทุกคนสามารถรอดูได้หน้าบุษบงจะเปลี่ยนไปในแต่ละซีนสนุกค่ะสนุกมากคือบรรยากาศในกองก็สนุกมากอ่านบทก็คือสนุกมากเหมือนกันก็คือคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะหนูชอบในบทนี้เหรอคะเลือกไม่ได้เลยเพราะว่าแบบเหมือนอ่านแบบตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนสุดท้ายอ่ะหนูอินมากหนูแบบนี่มันละครอะไรกันไม่รู้เหมือนกันหนูอาจจะอินแบบอินตัวละครเองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเหมือนเราลุ้นตามตัวละครนะคะว่าแบบ
จะเจอไหมนะจะรู้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องเล่นเป็นบุษบงค่ะใช่บุษบงจริงๆก็คล้ายนะคะใช่แต่ว่าจะเป็นอาไอในร่างแบบในร่างเก็บทรงใช่เหมือนอาไอเก็บทรงตลอดเวลาตอนเป็นบุษบงจะมีความแบบในอย่างนี้ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่เก็บทรงก็จะเป็นอย่างนี้ก็เรือนเนาะเรือนธาตุก็หนักเรือนพญาก็หนักหนักจริงๆหนักทุกเรือนพี่ตีก็หนักเหมือนกันนะเอาจริงๆสำหรับหนูแต่ว่าอาจจะชิลหน่อยเพราะว่าเขาจะเป็นแบบเป็นสายบ้านแบบบ้านสีขาวแต่เรือนธาตุก็คือบ้านไม้บ้านไม้เลยมืดอึมครึมเลยเธอก็ไปพายเรือไปเรียนพายเรือกันมาประมาณ3รอบได้ไม่3ก็4รอบใช่ก็พายได้ค่ะหมายถึงพายได้ตอนถ่ายแต่ตอนนี้พายไม่ได้แล้วเห็นอยู่ค่ะเห็นแบบตาม X หรือว่าวันนี้ที่มางานก็ทุกคนแบบให้ความสนใจอันนี้ก็ตื่นเต้นนะ ไม่รู้เหมือนกันอ่ะคือเหมือนแบบเฮ้ยโอ้เหมือนอันนี้จะเป็นละครเรื่องแรกๆที่แบบหลังจากเป็นเรื่องใหญ่ที่หลังจากที่ได้เดบิวต์เป็น 4EVE แล้วแบบได้เล่นก็เลยมีแบบ 4EVE มาแบบมาลุ่มล้อมมากมายก็ดีใจมากค่ะบุญค่ะแล้วรู้สึกว่าเราเติบโตไปยังไงบ้างได้ดูบ้างไหมหนูชอบดูคลิปเก่าๆตัวเองนะรู้สึกว่าตอนนั้นตัวเองแบบน่ารักดีเอ้าชมตัวเองเฉยเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราใสมากเลยก็เลยแบบชอบเข้าไปดูค่ะจริงๆคลิปแบบจริงๆคลิปแบบแฟนแคมสมัยเดบิวต์แรกๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเด็กติดตามด้วยนะคะบทบาทบุษบงนะคะแล้วก็ในเรื่องมีผีคุณบูมสุภาพรแต่ใดๆคุณนุ่นศิลพันธ์นะคะเล่นได้น่ากลัวกว่าผีนะคะแล้วก็มีคุณนกจริยานกที่เล่นดีมากเป็นคุณหญิงนะแม่ผัวลูกชายนะโอ้ยแรงกันทุกตัวเขาบอกว่าบ้านแต่ละบ้านเนี่ยเขามีเรื่องราวดราม่าเยอะแยะมากมายนะคะห้ามพลาดต้องติดตามชมนะคะเรือนธาตุทางช่อง3ค่ะ